รายการต่อไปนี้มีคำสบถและคำหยาบคายมีภาพเมนูอาหารที่ไม่ชวนกินและมีภาพพุงอ้วนๆที่โชว์ให้เห็นกันอย่างจัดสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Fat Fighting Daily Log นะครับครั้งนี้เป็น EP ที่36แล้วนะครับเป็นสัปดาห์ที่6นะครับวันแรกของสัปดาห์ที่6มาเริ่มโปรแกรมเวทกันใหม่นะครับก็ตอนนี้อย่างที่เห็นเป็นการเล่นกล้ามเนื้ออกนะครับแล้วเดี๋ยวรายละเอียดการเล่นของวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมีฟีลลิ่งอะไรยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวตัวผมเองเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังหลังจากนี้นะครับตอนนี้ก็ดูแมวกับหมูไปก่อนนะครับนะครับเล่นเวทวันนี้นะครับก็วันนี้เล่นอกนะครับเป็นวนมาเป็นสัปดาห์ที่2ของโปรแกรมนี้ก็เริ่มต้นใหม่เลยเล่นอกเริ่มต้นด้วยเบนช์เพรสนะครับดัมเบลเบนช์เพรสอันนี้เล่นน้ำหนักเท่าเดิมคือขี้เกียจเปลี่ยนลูกดัมเบลด้วยแหละเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ลูก15มันต้องเล่นวันอื่นด้วยขี้เกียจหมุนไปหมุนมาแล้วก็ไม่ได้เน้นอะไรมากอย่างที่ว่าเล่นเท่าเดิมจำนวนเล็บเท่าเดิมจำนวนเซตเท่าเดิมนะครับแล้วก็มาท่าที่2ท่าที่2เป็นพูลโอเวอร์วันนี้ปรับมาเป็นลูก15เดิมคราวที่แล้วเป็นลูก12เพราะมันเบาแล้วมันแกว่งไปหน่อยก็เลยเป็นลูก15กำลังดีครับก็12ครั้งต่อเซตมันก็กำลังตึงๆช่วงท้ายๆนี่แบบจะล้าแล้วเพราะว่าไตเซปเริ่มล้ามันเวลาเล่นอกไอไตเซปเนี่ยมันมีส่วนเล่นด้วยในออกแรงด้วยในหลายการเคลื่อนไหวแล้วก็ท่าที่3เป็นฟลายดัมเบลฟลายเล่นลูก12อันนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคราวที่แล้วมันอาการตรงนี้ข้างหลังนั้นมันปวดรู้สึกเลยว่าเส้นมันยืดคราวนี้มันก็ยังยืดอยู่แต่พยายามยืดพยายามให้มันแบบยืดออกไปคือรู้สึกมันยืดแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันบาดเจ็บนะน่าจะยังไม่บาดเจ็บผมลองจับความรู้สึกดูเหมือนกับว่ามันตึงมากกว่าไม่ได้เจ็บจี๊ดอะไรตึงขยับได้เหยียดแบบสเตรทอะไรให้ได้ก็เลยพยายามยืดให้มันลงให้กว้างขึ้นมันรู้สึกดีขึ้นนะคิดว่าถ้ามันเกิดจากการตึงจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นานแล้วก็การเคลื่อนไหวช่วงก่อนมันแคบๆนี่ยืดไปเนี่ยมันน่าจะช่วยได้เยอะถ้าเป็นงั้นนะถ้ามันเป็นอาการบาดเจ็บนี่แม่งก็คลิปหายเลยค่อยดูอีกทีนึงแล้วก็ปิดท้ายก็เล่นท้องครับครั้นเล่นท้องก็อย่างที่บอกยังไม่เห็นแต่ก็ต้องเล่นเดี๋ยวไปนั่งกินข้าวดีกว่ากินต้มหัวไชเท้าไว้หัวไชเท้าแม่งวันก่อนตอนไปซื้อหัวไชเท้าผมก็เสิร์ชดูในเน็ตหัวไชเท้าทำอะไรได้บ้างมันเขียนว่ามีสรรพคุณนู่นนี่นั่นแล้วก็มันเขียนว่ากินได้ทั้งสุกและดิบเมื่อคืนเลยใส่ในสลัดก็หั่นดิบเยี่ยไม่อร่อยเลยวะคือฟิลนึกว่ามันจะเย็นๆหวานๆนะมันซ่าๆมันเคี้ยอะไรก็ไม่รู้ไม่แดกแล้วเอามาต้มแม่งเลยโอเคครับเดี๋ยวไปกินก่อนเมื่อวานช่างน้ำหนักไปนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตหน่อยไม่แน่ใจว่าอัปเดตครั้งที่แล้วเป็นสัปดาห์ไหนถ่ายก่อนก็อัปเดตสภาพหน้ากระจกนะครับอันนี้ด้านหน้าปุ่มอยู่เหมือนเดิมเมื่อวานวัดบอดี้แฟตมันเหมือนลดลงแต่ว่า
อย่างที่ว่าเครื่องมันเป็นแค่ค่าประมาณการมันไม่ได้แม่นยำอะไรบ้างนะครับก็นี้ตรงนี้เหมือนจะนั่นลงหน่อยแต่ก็ไม่ได้อะไรมากตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับดูด้านข้างนะก็ยังอยู่นะอยู่ไม่ได้เพราะน้ำหนักมันก็ไม่ได้ลดอะไรมากเลยแต่จะรู้สึกอะไรไหมอาจจะมีนิดนึงเพื่อให้เป็นการโน้ก็บันทึกไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูไอ้ขีดตรงนี้ดีกว่าว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้คือผู้อันนี้ไม่ได้ขแมวขแมวไว้ก็เท่านั้นอันนี้ครับฟุ้งด้านนี้อารุยกี่นึงถ้านี่หายไปน่าจะฟินนะแล้วก็มาดูดิอันนี้นมน้อยลงยังหรือว่ากระชับขึ้นไหมไม่รู้สึกนะต้นขานะครับต้นขานี่แม่งมันก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากนี่เนาะวันก่อนซื้อออปชันมาสายวัดยังไม่ได้ว่างมาวัดเดี๋ยวผมต้องวัดดูสักหน่อยจริงๆถ้าจะให้ดีมันต้องวัดตั้งแต่ตอนแรกมาตอนนี้ก็แต่ช่างมันวัดเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวดีกว่าข้าวเช้านะครับก็กินกับต้มซุปหมูนะใส่หัวไชเท้าอย่างที่ว่าแล้วก็บีบน้ำมะนาวนิดนึงใส่พริกหน่อยแล้วก็ใส่เกลืออันนี้มื้อเที่ยงนะครับข้าวผัดหมูข้อพิเศษก็คือมันเป็นข้าวผัดกะปิแล้วก็ใส่ผักทำเองด้วยทำเองนั่นแหละประหยัดของว่างระหว่างมื้อนะครับวันนี้เป็นอะไรวะกะหล่ำผัดกะหมูผัดกะหล่ำนั่นแหละใช่ทำเองลืมเองกินก่อนมื้อเย็นอันนี้ครับมื้อเย็นครับก็คือข้าวผัดเหมือนเดิมแหละเหมือนที่กินเมื่อเที่ยงก็ผัดทีเดียวแล้วก็แบ่งมื้อเอานี่นะก็มีทั้งคะน้ามะเขือเทศหมูแล้วก็ผัดกับกะปิเฮ้ยอร่อยนะเมื่อเที่ยงผมกินแล้วอร่อย กินทำเองชมเองนะครับท่านอันนี้คือความพยายามในการกินสลัดที่สองนะครับวีแกนใส่อะไรบ้างก็ผักสลัดไม่รู้จักชื่อมันหมูสันนอกอันนี้ใช้เตาอะไรอะเตาอบลมร้อนนี่แล้วก็มีอะโวคาโดไม่เหลือสภาพแล้ววากออกมากระลำกะหล่ำปีใช่ไหมซอยกะหล่ำซอยอันนี้พริกหยวกมั้งเหลืองๆข้างล่างก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีผักอะไรอีกหรือเปล่าน่าจะหมดแล้วมั้งอ๋อมีบรอกโคลีนะครับลองดูว่าวันนี้จะอยู่ท้องหรือเปล่าหลังจากที่เมื่อวานจัดแล้วมันไม่อยู่ท้องก็เลยต้องไปทำเนื้อมากินเรียบร้อยนะครับจบไปแล้วนะครับกับ Fat Fighting Daily Log นะครับ EP ที่36วันนี้ก็เล่นเวทเป็นโปรแกรมเล่นกล้ามเนื้ออกนะครับแล้วก็ในส่วนของอาหารการกินก็อย่างที่เห็นนะครับคือจะมีการแบ่งเป็นมื้อเล็กๆนะครับหลายๆมื้อกินแต่ละมื้อก็ปริมาณลดลงนะครับ
ก็เหมือนเคยนะครับก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับก็ขอฝากชแนลไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็สามารถกด Subscribe ช่องได้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่กด Subscribe กันเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้านะครับ EP ที่37สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ